โอ้โหไม่หยุดกันเลยครับทีมนี้สวัสดีทุกท่านแล้วครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับนี่คือทีมงานทนายต้อยครับทีมงานที่ไม่มีวันหยุดนะครับราชการหรือว่าหยุดพักร้อนนี่ไม่มีครับนี่วันสงกรานต์ครับยังทำการเลยครับสงกรานต์ปี2566นะครับแต่ว่าทีมงานทนายต้อยนั้นไม่มีหยุดครับเพราะว่าวิ่งอยู่กลางทุ่งนาครับไม่ได้รบกวนใครและก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนบนท้องถนนนะครับอยู่ท้ายบ้านนะครับกลางทุ่งนาเลยบ้านใส่งามครับตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับทีมงานทนายต้อยก็ยังอยู่ครบทีมนะครับ OBSK 200 SM ครับดินขุดสระครับผมไปแล้วรถรอทั้งนั้นเปิดหัวคันแรกครับฮีโน่เมก้าสีเหลืองคันต่อไปครับอากาศนี่กำลังดีเลยครับไม่ร้อนกำนันเซ็งออกไปดาบเสือก็เข้ามาวันนี้ใครขับแมคโครเนาะไม่รู้ป๋าที่อยู่ขอนแก่นนี่กลับบ้านหรือยังนะครับขุดเป็นสระน้ำครับเอาดินไปถมที่ปล่อยตัวไปแล้วครับอย่าที่เทอยู่หลังพุ่มไม้นี่นะครับป๋ากามาแล้วคุยกับป๋าหน่อยป๋าไม่หยุดเลยเหรอไม่หยุดเลยเหรออันนี้ตกลงทีมงานนี่ตกลงกันแบบจะทำงานแบบไม่หยุดเลยอยู่กลางทุ่งนาอย่างนี้เพราะเราไม่รบกวนใครอยู่แล้วเนาะอยู่กลางทุ่งนาคนเดียวแต่ถ้าอยู่สองมือแล้วฮะอยู่สองมือแล้วเดี๋ยวไอ้นึกว่าจะไม่หยุดเลยลูกค้ามาเพื่อนี่เหรอครบทีมบ่นี่ครบทีมบ่ขาดไผขาดก๊อปโอ้ขาดเจ๊ก๊อปน้องนั่นยกครบเบิร์ดป๋าไอ้คนขับไม่โค้คือเราดิผู้ใดครับเขาเพิ่งยังอยู่ขอนแก่นกลับแล้วอ๋ออันนี้เราคนมาไหนก่อบ้านยังก่อนนะบ้านม่วงพยักไม่ครับโดนแล้วบ่เดี๋ยวไม่ต้องยุดดอกแลนเลยโอ้คนขับไม่โคโคตรใหม่นะครับจากอำเภอพยัคฆ์อำเภอพิสัยครับแหมฝุ่นตลบมาเลยครับไล่บี้กันมาเลยสองคันนี้เป็นจอมดีเดือดประจำทีมงานแล้วครับ
คันหน้านี่ฉายาก็คือจอมติดโลมหนุ่มเวฟคันหลังนี่สายจวดประจำทีมเสียพบเสียพศคันนี้เขาชอบมีสาวนั่งหน้ารถนะคันนี้ไม่รู้วันนี้มีหรือเปล่าดินค่อนข้างเหนียวครับเสียโพดไม่หยุดเลยเหรอไม่หยุดเลยใช่ไหมไม่หยุดเลยสุดยอดเลยเอาเงินไว้ก่อนโหสาดเงินอย่างเดียวไม่สาดน้ำบ้างเลยเสียโพดบอกเอาตังค์ไว้ก่อนครับช่วงนี้สาดสาดตังใส่กันครับทีมงานทนายต้อยไม่สาดน้ำนะวิ่งไปวิ่งมานี่ได้ตังครับตัวครับดินเหนียวดีเลยดินเนี่ยเหมาะแก่การถมงานเหมาเลยครับดินมาแบบเป็นรูปปุ้งกี่เลยครับติดปุ้งกี่ด้วยนิ่มมากครับวางนิ่มมากสุดยอดเลยฮะหยุดแล้วหยุดตั้งแต่เมื่อวานนู่น มีทีมเดียวที่ยังวิ่งอยู่ก็คือทีมงานทนายต้อยนี่แหละใครอยากหยุดก็หยุดฮะใครอยากหยุดก็หยุดใครพักก็ยังได้แล้วก็มีงานแห่งเรื่อยๆเดี๋ยวอ๋อมีแต่ปากบ่อเลยสุดยอดเลยเด็กคนใหม่อีกปีนี้กี่คนแล้วดิ3คนแล้วป้าป้าคอนแกนเราติดกลับมาอีกบ่บ่กลับมาแล้วโหเราไปกลับสงการแล้วกับบ่ได้กลับมาเลยเรากับเพิ่นนี่ซื้อจังได๋เนี่ยกลับมาหาดิผมกับบ่รู้กันแล้วบ่ทันได้ฮู้ซื้อกันเราสิครับตลอดบ่ขอมาช่วยราชการก่อนจวดจวดโอ้เสร็จงานนี้มีต่ออีกครับไม่หยุดไม่หยุดสงการไม่หยุดไปแล้วคนขับไปโคคนใหม่ครับก็เพิ่งจะมาไอ้ทีมงานก็ยังไม่รู้ชื่อกันมาจากบ้านม่วงนะครับบ้านม่วงไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้านม่วงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยครับป๋ากาว่าอย่างนั้นนี่ครับมันจะเป็นมีคลองน้ำด้วยเหมือนลักษณะจะเป็นโคกหนองนานะครับประมาณนั้นเลยเนี่ยก็จะขุดทำเป็นเห็นเจ้าของที่บอกจะทำเป็น4บ่อในเนื้อที่ตรงนี้นะครับซึ่งบ่อนึงเนี่ยมีอยู่แล้วด้านหลังนู่นทำเป็น4บ่อครับ
มาแล้วโกโก้มาแล้วโกโก้สายโหดครับนีโน่เมก้าปุ่นตะลบมาเลยครับโอ้คันแรกก็มาแล้วกับนันเซ็งก็มาแล้วจะมีช่วงที่ฝุ่นเนี่ยครับเพราะว่าถนนที่วิ่งผ่านเนี่ยเขามีการไถนาไว้แล้วทำให้ฝุ่นเยอะแต่ว่าฝุ่นอยู่กลางทุ่งนาครับดินเป็นก้อนครับปล่อยตัวไปครับโกโก้สายโหดปิดท้ายที่เที่ยวแรกแล้วครับเปิดหัวมาก็ปิดท้ายไปด้วยเลยกำนันเซ็งทีมงานนี้เขาจะมีวอสื่อสารนะครับประจำทีมงานทุกคันนะครับทุกคันทุกคนรวมไปถึงรถไถด้วยก็จะมีวอสื่อสารบางทีมก็จะสร้างแชทกลุ่มไลน์กลุ่มอะไรประมาณนี้แต่ว่าทีมนี้ไม่ต้องละครับหยิบวอกดพูดได้เลยครับปล่อยตู้ไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะตามไปดูที่เทกันแล้วครับสำหรับบอนิ้นแล้วก็พักกันไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวกันใหม่ครับสวัสดีครับ